ปกติแล้วฉันไม่ต้องใช้เวลานานเพื่อทำความเข้าใจแต่นี่ฉันสับสนมากเลยนะคะที่สามีขี้โมโหของฉันน่ะฉันหมายถึงคุณเป็นพวกอารมณ์ร้อนแบบนั้นนะคะคือคุณพูดต่อสิฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นคนโรแมนติกแถมยังแสดงความรู้สึกออกมาด้วยล่ะฉันยังไม่อยากเชื่ออยู่ดีนะคะฉันรู้สึกเหมือนยังนอนในห้องเก็บของแล้วก็กำลังฝันถึงเรื่องนี้อยู่เธออยากจะเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเธอจะได้อยู่ห้องของฉันไม่อยากเชื่อที่คุณพูดแบบนั้นเลยค่ะไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยอ่ะเข้าใจละเธอเริ่มอีกแล้วนะฮะได้เลยเธอจะทำให้ฉันต้องพูดทวนทุกอย่างที่ฉันพูดออกไปถ้าเธออยากที่จะอัดเสียงที่ฉันพูดไว้มันจะช่วยฉันได้มากๆเลยนะฉันจะได้ไม่ต้องพูดอีกรอบยังไงล่ะไม่เอาแล้วก่อนหน้านี้คุณโรแมนติกมากๆแถมยังพูดสิ่งดีๆกับฉันแต่คุณก็ทำพังจนได้ด้วยการล้อเล่นกับฉันแบบนี้ฉันไปก่อนละฉันไม่อยากให้คุณกลับไปใจร้ายอีกแล้วเธอยังไม่รู้ตัวสินะว่าเธอกำลังจะเจอกับปัญหาใหญ่ไม่ช้านี้น้องฉันไม่ดื่มฉันไม่อยากดื่มน้องอะไรทำไมต้องโมโหด้วยล่ะก็ระวังแผนให้เปรมชินะไม่ใช่เหรออย่าเอาชินะเขาให้เขาชินะแต่ชาสุวินีจะต้องรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีมากที่ยอมแพ้ให้กับเปรมเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจขึ้นมาเมื่อเปรมรู้ถึงสาเหตุที่เขาชินะใช่ชินะที่ทำให้เขาลำพองใจที่สุดมาจากการที่ราชวีระตั้งใจที่จะแพ้ให้ศักดิ์ศรีของเขาจะหมดไปแล้วต่อจากนั้นเขาก็จะทำสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ที่เขามีกับเตชะสวินีลงไปแผนเยี่ยมมากพอใจไหมไปซะก็มีปัญหาอะไรเนี่ยรับมือกับป้ามาดิร่าอย่างง่ายกว่าเขาตั้งเยอะราชวีระขอโทษด้วยนะตอนฉันไปออฟฟิศคุณวันก่อนฉันไปได้ยินเรื่องที่คุณกำลังคุยกับผู้จัดการเข้านะคะคุณตั้งใจจะแพ้ให้ฉันรู้แล้วค่ะคุณแพ้เพื่อจะให้เปรมได้ความมั่นใจของเขากลับคืนมาฉันอาจจะแพ้การต่อสู้แต่ชนะใจเตชะสวินีได้แล้วคือฉันเลยคิดว่าจะต้องมาพบคุณเพื่อจะได้ขอบคุณคุณนะคะไม่นี่ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกนะคืออย่างน้อยเนี่ยผมก็ได้ทำอะไรเพื่อครอบครัวคุณคือผมสนิทกับพวกคุณคือไม่ค่ะคุณราชวีระที่จริงความสุขของเปรมมีความหมายกับฉันมากและฉันอธิบายไม่ถูกเลยว่ารู้สึกดีแค่ไหนที่ได้เห็นเปรมมีความสุขมากคือขอบคุณมากค่ะโชคดีค่ะ คุณไม่รู้หรอกว่าคุณมีค่ากับผมแค่ไหนแต่ชัดสวินี คุณมีค่ามากกว่าชีวิตของผมซะอีกผู้จัดการเอาโปรตีนเช็คมาเปรมที่น่าสงสารThank you.
มองฉันทำไมฉันแพ้แล้วยังไงล่ะบอกตามตรงว่าฉันไม่ต้องการให้คุณอภัยให้ฉันทุกอย่างมันจบแล้วฉันบังคับให้เทวีแต่งงานเข้าบ้านเรานั่นเพราะว่าฉันต้องการที่จะแก้แค้นเท่านั้นแหละแต่เธอแย่งอธิราชไปฉันเชื่อมั่นในตัวอธิราชว่าเขาจะแก้แค้นให้ตามที่ฉันสั่งแต่สิ่งที่เขาทำคือแต้มซินดูเขายอมรับเธอเป็นภรรยาต่อหน้าทุกคนเขาเอ่ยปากขอให้เทวีย้ายไปอยู่ห้องนอนเดียวกับเขาแค้นของฉันสิ่งที่ลูกทำมันไม่ถูกต้องเลยสักนิดเดียวตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเขายอมรับเธอในฐานะภรรยาฉันแพ้แล้วใช่ฉันยอมแพ้ยอมแล้วคุณสามารถลงโทษฉันได้เลยฉันพร้อมจะยอมรับมันฉันยินดีที่จะรับโทษเพราะความผิดที่ลูกชายฉันทำ